Tech Micro and Service สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนออุปกรณ์1ชิ้นนะครับเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนระดับน้ำแจ้งเข้าไปที่ LINE Group นะครับผมจะใช้มือถือตัวนี้เป็นมอนิเตอร์อุปกรณ์ก็จะมีตัวประมวลผลนะครับเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำจำนวน4ตัวมีระดับต่ำปานกลางสูงระดับและระดับน้ำล้นนะครับโอเวอร์โฟลว์ก็จะล้นมาฝั่งนี้นะครับวิธีการใช้งานตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดปั๊มนะครับสวิตช์ตรงนี้ก็เสียบอุปกรณ์ที่เป็นปลั๊ก2อันเข้าไปนะครับเป็นปลั๊กสำหรับปั๊มน้ำแล้วก็แฟลชเลี้ยงวงจรเปิดสวิตช์นะครับก็จะบอกให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ปล่อย Wi-Fi ชื่อเทสรหัส1 2 3 4 5 6 7 8ตอนนี้ผมใช้ฮอตสปอตนะครับปล่อยเข้าไปให้มันครับเมื่อมันทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของมือถือของเราได้มันก็จะเข้าไปที่หน้าแสดงผลนะครับตอนนี้ไม่มีวอเตอร์ก็คือไม่มีน้ำ no water นะครับก็ไปที่ไลน์ควบของเราก็จะเห็นว่าแจ้งเตือนว่าไม่มีน้ำอยู่เลยนะครับตอนนี้ทีนี้ผมก็จะเปิดให้มันทำงานนะครับปั๊มทำงานกด1ครั้งครับจะเริ่มปั๊มน้ำไปใส่ฝั่งโน้ตนะครับโอเคระหว่างที่มันปั๊มขึ้นไปนะครับตอนนี้มันระดับน้ำไม่มีตอนนี้มันถึงระดับโลระดับโลนะครับระดับต่ำโอเคตอนนี้น้ำอยู่ในระดับต่ำนะครับตอนนี้ปั๊มก็ทำงานไปเรื่อยๆนะฮะปั๊มไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไรที่มันท่วมเซ็นเซอร์ตัวที่2นะครับก็จะแจ้งเตือนเป็นระดับปานกลางนะตอนนี้อยู่ในระดับปานกลางนะครับหน้าจอแสดงมีเดียมอุปกรณ์ที่ไลน์ครบแสดงระดับน้ำปานกลางนะครับต่อไปก็รอแสดงผลในระดับที่สูงนะครับต่อมาปั๊มทำงานจนจะถึงระดับที่3นะครับก็คือระดับสูงปั๊มตรงนี้ก็จะดูดน้ำไปใส่ฝั่งโน้นนะครับตอนนี้เป็นระดับ high แล้วครับแล้วก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับเราสามารถกดเพื่อปิดปั๊มตรงนี้ได้ปั๊มก็จะหยุดนะครับระหว่างนี้ก็กดอีกครั้งนึงให้ปั๊มทำงานนะครับก็ทำงานตามปกติตอนนี้น้ำอยู่ในระดับสูงนะครับถ้าไปเซ็นเซอร์ตัวสุดท้ายก็จะเป็นระดับน้ำโอเวอร์โฟลว์นะครับก็คือน้ำล้นจากฝั่งโน้นมาใส่ฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับและเมื่อไหร่ที่น้ำมันเต็มระดับน้ำล้นนะครับวงจรก็จะทำการตรวจจับถ้ามันนับ30รอบนะครับถ้ายังล้นอยู่ก็จะสั่งให้ปิดปั๊มแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองดูดูนะครับเกือบล้นละโอเคตอนนี้น้ำระดับล้นนะครับ overflow น้ำก็ล้นมาฝั่งนี้สักพักจะสั่งให้ปั๊มหยุดการทำงานอัตโนมัตินะครับตอนนี้ปั๊มก็หยุดทำงานนะครับก็ไม่มีน้ำล้นนะครับก็การใช้งานประมาณนี้สมมติผมลองเปิดปั๊มอีกครั้งนึงครับก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเต็มระดับนะครับก็การใช้งานประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็โทรมาที่ Tech Micro and Service ตามชื่อและที่อยู่ตาม LINEแล้วก็ Facebook ที่ให้ไปข้างล่างนะครับก็ Tech Micro ก็ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเป็นการประยุกต์ใช้ระดับน้ำนะครับที่เป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับระดับต่ำขอบคุณมากครับ